วัสดีนะนี่ผมเองวันนี้นะผมมาเปิดร้านบ้านบอลใหม่นี่บอกเลยว่าใหม่เอี่ยมน่าเล่นแล้วก็สะอาดมากๆเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมารอเด็กๆเล่นกันนะก็วิธีเล่นของเราก็ง่ายมากเลยนะก่อนที่เราจะเข้าไปก็ต้องมาจ่ายเงินก่อนนะบ้านบอลนี้ก็จะราคาประมาณ80บาทนะพอเราจ่ายค่าเข้าใช่ไหมเราก็นี่เลยมีสายรัดข้อมือนี่ให้รู้ว่าเนี่ยเราว่าจ่ายตังค์บัตรเข้านะอย่างนี้โอเคแล้วเวลาเล่นเนี่ย80บาทเนี่ยสามารถเล่นได้ตั้ง1ชั่วโมงนะบอกเลยโอ้โหคุ้มเวลาคุ้มสิเออเราก็จะนั่งรอเด็กๆไว้นะเฮ้ยวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยบอกเลยว่าเด็กเยอะแน่นอนโอ้โหเรานี่ต้องได้กำไรเยอะแน่เลยบ้านบอลมั้ยครับบ้านบอลมั้ยครับบ้านบอลสนุกมากเลยสนใจมั้ยครับเฮ้ยบ้านบอลมีใครสนใจมาเล่นมั้ยเนี่ยโอ้โหน่าเต้นจังเลยอ่ะน่ะเล่นที่ไหนดีกว่าขอเล่นมากๆเลยค่ะอ๋อได้ครับได้ครับผมกี่บาทล่ะคะ80บาทครับเล่นได้1ชั่วโมงสนใจไหมครับสนใจครับสนใจโอ้80บาทใช่ไหมเนี่ยอ่าแน่อ่าฮะอ่า80บาทค่ะ80บาทนับก่อนเท่าไหร่คะ2 4 6 8โอเคกี่เข็มครับผมอ่ะเชิญมาเล่นเลยครับผมข้างในเออไปไหนคะอ๋อใช่ลืม นี่ผมเปิดวันแรกอ่ะเนี่ยคุณรู้ได้ไงอ๋อเพราะไม่ได้เป็นมาบ่อยใช่ไหมใช่โอ้มาดีค่ะคุณสายสามารถปรับได้ตามอัตโนมือนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขอเข้าไปเล่นเลยนะคะเชิญเลยครับเราเหมือนแล้วเข้าไปเล่นเลยดีกว่าโอ้โหว้าวขู่บนเยอะแยะเลยนี่หลากสีว้าวลองเยอะหน่อยสิเอาเข้าอีกเอาไม่เข้าลองสองลูกก็แล้วกันนะโขเข้าด้วยโหเปิดวันแรกนะก็มีลูกค้าเข้าแล้วนี่แบบลูกค้าเข้าเร็วมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมว่านะวันนี้ต้องมีลูกค้าเข้าเยอะแน่เลยเฮ้ยเพื่อนผมมีแผนการอันร้ายกาจของผมเข้ามาในหัวแล้วผมบอกว่าเล่น80บาทเล่นได้1ชั่วโมงใช่ไหมถ้าเกิด80บาทผมเปลี่ยนเป็น50นาทีเราต้องได้เงินเยอะแน่เลยอ่ะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยเราเอา30นาทีดีเฮ้ยโอ้โหเราดิมันไอเดียดีจริงๆเพื่อนๆก็อยากไปทำตามกันนะอันนี้ผมก็เป็นการแสดงนะครับผมว้าวว้าวว้าวเออว้าวเออโหบอลว้าวเฮ้ยนี่คืออะไรเนี่ยครับโอ้โหมีหลากสีเลยว้าวอุ้ยข้างบนคืออะไรอ่ะว้าวสวยจังเลยสีม่วงสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีแดงสีชมพูโหสีสวยทั้งนั้นเลยว้าวว้าวว้าวมาโกงเลยนะไม่รอช้ามองนะทีนี้น้องเสื้อสีฟ้ากางเกงชมพูหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วว่าทำไมหนึ่งชั่วโมงเร็วจังครับลุงคะลุงทำไมหนึ่งชั่วโมงมันเร็วจังอะคะก็เล่นนานนะอันนี้เองเล่นนานแล้วเนี่ยหนูคิดว่าหนูเล่นแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวที่ไหนอ่ะโหเล่นอย่างนานเลยก็เองเล่นสนุกไงสนุกมันก็เลยเวลามันเหมือนแป๊บเดียวไงถ้าเกิดว่าเองอยากเล่นอ่ะนะเองก็ไปต่อแถวใหม่นู่นอ่ะค่ะค่ะลุงคนนี้แปลกๆนะเนี่ยโกงหรือเปล่าเนี่ยปกติแล้วเป็นบ้านบอลที่อื่นนะเล่นได้นานนานแต่ไปที่นี่เล่นได้แป๊บเดียวเองเนี่ยไม่เป็นไรเราคิดแผนอะไรออกแล้วเจอดีแน่ลุงลูกค้าคนต่อไปครับเชิญเลยครับลุงคะคาเลมันมอนหน่อยค่ะเอ้าเนี่ยไม่กลับอีกเหรอเนี่ยค่ะอยากเล่นอีกอะค่ะจะเล่นอีกเหรอค่ะนี่มันเหลืออีกแค่30นาทีเองนะนะคะก็ได้แต่คิด80บาทค่ะ80บาทค่ะนี่ค่ะเตรียมตังค์มาเรียบร้อยแล้ว80บาทครบป่ะเนี่ยนับก่อน6 7 8 80พอดีค่ะแบงค์10 80โอเคมาเฮ้มาเอมาพันสองชั้นเลยขึ้นค่ะนั่นเป็นไร
นี่เขาเรียกว่ารูปงูดินเหรอคะใช่สวยจังเลยเข้าไปเดี๋ยวนึกว่าเวลาได้ค่ะได้ค่ะแม่คุ้มจริงๆเลยเนี่ยวันนี้เรานี่มันอัจฉริยะจริงๆแถมโชคดีอีกด้วยเนี่ยโอ้โหตั้ง30นาทียังมาเล่นอีกคุ้มราคาเต็มเย้จริงๆอ่ะเราเข้ามาในบ้านบอลไม่ใช่หรอกนะเรามีแผนเดี๋ยวเราว่าจะแอบอยู่ใต้ลูกบอลนะจนกว่าห้างสวีทบ้านบอลจะปิดเพราะบ้านบอลปิดแล้วใช่ไหมก็จะไม่มีคนอยู่แล้วพอหนูว่าแอบอยู่ใต้บอลใช่ไหมเดี๋ยวหนูก็จะโผล่ขึ้นมาเล่นทั้งคืนเลยเดี๋ยวเจ้าของร้านได้ยินมันจะแอบในลูกบอลเลยดีกว่าโอ้ยลูกบอลเยอะแอบแค่นี้แหละรับรองมองไม่เห็นเราแน่ไปอยู่นิ่งเอ้านี่ก็ถึงเวลาปิดร้านแล้วนี่เวลาปิดร้านแล้วเราต้องกลับแล้วบอกเลยวันนี้เราได้เงินเยอะมากเก็บเงินกันเฮ้ยทำไมไม่ยัดแสดงกระเป๋าทีเดียวปิดร้านกันปิดตรวจบ้านบอลปิดลำโพงอ่ะปิดไหนเช็คซิมีเด็กอยู่ไหมเอ๊ก็ไม่มีแล้วนี่ไม่มีใครเอาขยะมาทิ้งใช่ไหมดีเฮ้ยโอ้ปวดท้องเฮ้ยส้มตำทำพิษแต่เธอต้องรีบไปเข้าห้องน้ำโอเคปิดหมดเรียบร้อยแล้วไฟปล่อยไว้ก่อนไม่เป็นไรค่อยปิดพรุ่งนี้ตะกี้กินหนูตาหรือคนตดเนี่ยเจ้าของร้านเรียงเฮ้ยนายจะออกมาแล้วนะมันจะเล่นตามสบายเลยดีกว่าเย้ฮู้สนุกอ่ะดีจังเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เล่นทั้งคืนเลยว้าวขอเย้เล่นมาตั้งนานแล้วเหนื่อยจังเลยอ่ะนั่งพักก่อนดีกว่าไปเข้าห้องน้ำมาสบายตัวแล้วเดี๋ยวหน้าห้องน้ำเนี่ยเพิ่งนึกได้นะเราเนี่ยกลับมาปิดไฟดีกว่าอย่าเปลืองค่าไฟนะปิดไฟก่อนเดี๋ยวกันรองเท้าใครอ่ะเฮ้ยนี่เราตอนออกมาจากเราเช็คก่อนนะว่าไม่มีใครอ่ะเราออกมาแล้วเพิ่งเห็นรองเท้าอย่าบอกนะว่ามีคนแอบเล่นอ่ะเฮ้ยไอ้หนูนั้นแอบเล่นอยู่ไอ้หนูนั้นจริงๆด้วยเฮ้ยสงสัยไม่มีใครเห็นแล้วหรอกไอ้หนูนั้นแอบเล่นอยู่เล่นต่อดีกว่าไม่มีใครเห็นอะไรยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยแหมไอ้นี่มันร้ายเนี่ยยังไงดีอ่ะเฮ้ยเรามีหน้ากากผีอยู่เดี๋ยวแก้เข็ดดีกว่าเนี่ยนะมาโกงเวลานะเราก็โกงเขาดีกว่าเนี่ยนะการโกงเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะหลังร้านอยู่หลังร้านวุ้บโว้ยโอ้โหเกือบโอ้ยแม่นนะคะเข้าไปเข้าเฮ้อไอ้หนูเสร็จแน่หู้ไข่ไก่3ฟองเอ๊ะปะกี้อะไรแวบๆหันไปดูดีกว่า1 2 3เฮ้ยอะไรอ่ะล่วงไปได้ไงอ่ะเฮ้ยน่ากลัวจังเลยเฮ้ยว่าคิดตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเขาไม่มีอะไรหรอกสงสัยเราคิดไปเองถ้าเกิดพรุ่งนี้เจ้าของมาถ้าเกิดเจ้าของเห็นบ้านบอลล้มไปอย่างเงี้ยเจ้าของจะว่าไงเนี่ยนางเล่นดีกว่าอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะต่อเพื่อเพื่อเพื่อเสร็จไอ้หนูนี่มันไม่กลัวเลยหรือไงเนี่ยสงสัยต้องใช้ไม้เด็ดแต่สุดท้ายบอกเลยว่าต้องหนีกับบอลแน่ๆพร้อมนะได้ต่อ
หนูจะไม่มาเล่นอย่างนี้อีกแล้วหนูขอแล้วกันนะขอนี่น่ากลัวจังเลยอ่ะวิ่งหนีจอดจูดจูดไปนู่นละรับรองทีนี้ก็อ้าวนี่มันเจ้าของร้านนี่แล้วเมื่อกี้คนที่ใส่หัวชมพูคือใครอ่ะใครอ่ะคนไหนไม่ถึงคนนี้อ่ะว้าทำไมยังไม่กลับบ้านเนี่ยฮะงั้นหนูอยากเล่นนะอะไรนะอยากเล่นอ่ะอยากเล่นอย่างนั้นเหรออืออยากเล่นแล้วทำไมไม่มาเล่นพวกเนี้ยฮะไม่อยากเล่นวันนี้ฮะเองอ่ะจะมาเล่นกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าเกิดเป็นอันตรายขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงฮะแล้วใครจะช่วยเองฮะไม่รู้ค่ะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะก็อย่าไปแอบกันในบ้านบอลจริงๆนะก็มันอันตรายมากๆเลยนะโอเคก็สำหรับวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และอย่าลืมเป็นกำลังใจพวกเรานะคะถ้าเกิดคิดถึงพวกเราจะลืมพิมพ์บ้าโฟกัสแอนด์ฟิลฟิลฟิลโฟกัสแอนด์ฟิลฟิลี่แกงนะครับผมนี่แหละหนูกับลุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละสวัสดีค่ะบ๊ายบายเป็นติดไปจะไปเจอลุงต้องเจ๊งหรือวันนี้ได้เด็ก